โกสินปาดเหงื่อขายผักกำละ5บาทตอบชัดคิดผิดหรือถูกนะฮะงานน้อยลงหลังเป็นนักแสดงอิสระกลายเป็นที่พูดถึงของแฟนๆอย่างมากนะครับเมื่อมีภาพอดีตดารางานแน่นวิกน้อยสีนะครับโกสินทร์ราชกรมนั่งพื้นแบกดินขายพืชผักสวนครัวที่ตลาดนะฮะกำละ5บาท10บาทจนหลายคนอยากรู้ความเคลื่อนไหวนะครับในปัจจุบันว่านักแสดงหนุ่มมากฝีมือต้องเจอมรสุมชีวิตอะไรมาบ้างนะครับล่าสุดนะครับโกสินทร์ก็ได้นั่งโต๊ะเปิดอกเคลียร์ผ่านรายการโต๊ะหนุ่มแหม่มนะครับถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะว่าถ้าถามว่าวันนี้เป็นนักแสดงอิสระมันแตกต่างยังไงนะครับวันที่ต้องดูแลตัวเองคือก่อนที่ผมจะเป็นนักแสดงอิสระเนี่ยนะฮะก็จะได้ยินกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าออกมาเถอะนะครับข้างนอกมีงานเยอะแยะเราสามารถอัพราคาค่าตัวได้นะครับดีดค่าตัวได้เพราะว่าเริ่มต้นที่ช่องใหม่ๆเขาไม่มีนักแสดงคุณไม่จำเป็นต้องเซ็นคุณไม่จำเป็นต้องต่อสัญญาคุณออกมาเถอะหลังจากออกมาเสร็จมันก็เป็นเวลาที่เราต้องออกไปเสนอเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้เราต้องวิ่งไปทำให้ผู้ใหญ่รู้จักนะครับทำให้ผู้ใหญ่เห็นรวมถึงส่งคอนแทคไปให้คนที่เรารู้จักนะฮะว่าเราอยู่ตรงนั้นเราอยู่ตรงนี้นะครับมันก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่ยากขึ้นกว่าผมจะได้งานมาสักงานหนึ่งนะฮะออกมาก็เสมอตัวก็ไม่ได้ดูแย่ผมจะทำงานตรงนี้ไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ทิ้งอนาคตของเราว่าฝันของเราคืออะไรผมอาจจะเป็นนักแสดงที่มีความฝันอยากจะก้าวเหมือนนักแสดงคนอื่นๆคนอื่นอาจจะเดินเข้ามาในวงการปุ๊บแล้วเป็นซูเปอร์สตาร์เลยนะครับแต่ผมอาจจะยากหน่อยอาจจะใช้เวลาหน่อยผมมีความฝันเหมือนเขาแต่ไม่ได้ก้าวเดินเหมือนเขาแต่ณวันนี้ผมก็ยังก้าวเดินในทางของผมนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากดาราเดลี่นะครับและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ